ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาบุญโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีการกระทำความผิดและการตั้งข้อกล่าวหาของเจ้าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่ตำรวจในกรณีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีการตั้งข้อหาที่ชอบหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นสังคมนะครับในคดีแพตตี้สาวนะฮะเสียชีวิตหลายคนก็บอกว่าเป็นการกระทำของน้ำอุ่นในประเด็นโน้นประเด็นนี้บางคนก็ออกมานะฮะท่านแนะบอกว่าเป็นกระบวนการนะฮะมีการจ้างวานมีการใส่สารพิษน้ำยาให้น้ำให้พิตตี้สาวทานแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับผลตรวจพิสูจน์ศพนะฮะของพิตตี้สาวออกมาว่าไม่มีสารเสพติดหรือไม่พบสารใดๆในร่างกายนะครับมีการหัวใจวายก็เกิดจากการดื่มสุรามากคนที่ไม่ดื่มสุราจะไม่รู้นะครับก็ลองไปดื่มดูนะครับว่าดื่มสุราเพียวๆแล้วเป็นยังไงอันดับแรกนะครับการดื่มสุราเนี่ยถ้าหากท้องเราว่างแล้วไม่ได้กินอะไรเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยในกระเพาะไม่มีอะไรเลยการดื่มสุราเพียวๆคือไม่มีส่วนผสมของน้ำโซดาหรือน้ำแข็งมันก็เป็นน้ำสุราเพียวๆแอลกอฮอล์เพียวๆดื่มเข้าไปมันก็ลงไปที่กระเพาะทันทีเลยปฏิกิริยาของลิตรแอลกอฮอล์ก็จะออกลิตรทันทีก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาได้ทันทีเลยเรื่องนี้ก็ต้องไปดูนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมมาส่งเสริมให้คนดื่มสุราคนที่ดื่มสุรานี่จะรู้นะอย่างผมเนี่ยดื่มสุราผมรู้เลยว่าถ้าหากวันไหนไม่ได้หานเหล้ามาก่อนเนี่ยจะเมาเร็วนะครับดังนั้นการดื่มสุราเพียวๆเนี่ยครับถ้าหากไม่มีการผสมของน้ำโซดาน้ำแข็งมันก็เป็นแอลกอฮอล์ล้วน 100%อันนั้นก็ทำให้ร่างกายนี้เกิดอาการมึนเมาเร็วๆนะครับประเด็นสำคัญวันนี้การที่ตำรวจออกมาว่าตั้งข้อหาหนักนะครับงดเว้นฆ่าโดยงดเว้นการกระทำนะฮะก็คือกรณีว่าเทียบเคียงฎีกาที่16412/2555กรณีว่าชายคนหนึ่งนะครับพาหญิงสาวเป็นแฟนสาวนี่ขับรถซ้อนท้ายจักรยานไปล้มแล้วก็สลบ 7-8 วันไม่ได้แจ้งญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ศาลก็มีการฟ้องคดีไปศาลตัดสินโดยการรับสารภาพว่าประมาทนะแล้วก็สารภาพว่ากระทำผิดจริงเอามาเทียบเคียงกับคดีการนี้และก็เอามาเทียบเคียงกับการกระทำนี้แก้งข้อหาน้ำอุ่นไปประเด็นสำคัญนะครับว่าน้ำอุ่นนะฮะได้มีการงดเว้นหรือเปล่านะฮะน้ำอุ่นได้มีการช่วยเหลือพิตตี้หรือเปล่านะพิตตี้สาวคนดังกล่าวนะครับคือคนเมานะ2คนไปด้วยกันคนนึงเมามากคนนึงเมาไม่มากถ้าข้อหานี้ถ้าตั้งข้อหานี้ไปผมมองว่าจะเป็นข้อหาที่รุนแรงเพราะว่าเจตนาฆ่านะฮะโดยงดเว้นการฆ่ามี2อย่างนะฮะ1คือฆ่าโดยเจตนา2ไม่มีเจตนาฆ่าเพียงแค่ทำร้ายร่างกายนะในการฆ่านะครับกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีคือการกระทำที่ไม่มีเจตนาฆ่านะถ้าหากฆ่าเนี่ยคงบีบคอให้ตายแล้วนะครับแต่การกรณีที่จะนำบทบัญญัติมาตรา59วรรคท้ายมาใช้กรณีเกี่ยวกับการฆ่ามันต้องได้ละเอียดถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำด้วยหมายถึงการงดเว้นการกระทำนั้นหมายถึงประสงค์ต่อผลและเห็นเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นการที่น้ำอุ่นนะฮะเอาพิตตี้สาวขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเสียชีวิตหรือยังนะฮะและมีการตรวจพิสูจน์แล้วชัดเจนแล้วไม่มีการข่มขืนเรื่องนี้นะครับถ้ามีการข่มขืนมันก็หนักไปอีกว่าจะตั้งข้อหาอะไรบ้างที่หลักๆที่ตำรวจมาว่าตั้งข้อหาหนักไว้ก่อนตั้งได้นะครับแต่การตั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะลงโทษในข้อหาที่ตามความเป็นจริงหรือไม่ถ้าศาลมองว่าเป็นกรณีกับเครื่องประมาทนะการที่คนนึงเนี่ยอยู่ในการเมานะจะมีสติหรือไม่มีสตินะครับและย้อนไปอีกว่าการเสียชีวิตนะฮะของน้ำอุ่นที่เกิดขึ้นของพิตตี้สาวนะครับถ้าหากนาฬิกาที่ใช้อยู่นะครับสามารถบ่งบอกได้ว่าการเต้นของหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่มันจะบ่งบอกได้เลยว่าระยะเวลาที่พิตตี้สาวเสียชีวิตถ้าหากพิตตี้สาวเสียชีวิตนะฮะอยู่ระหว่างรถนะครับและการกระทำของน้ำอุ่นเนี่ยมันถึงกับที่บอกว่างดเว้นการกระทำไหมในมุมมองผมนะครับผมมองว่าไม่ถึงนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมไปทับถมหรือว่าไปให้ร้ายกับทางแพตตี้สาวนะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจคือก็พูดตามหลักความเป็นจริงในฐานะนักวิชาการไม่ได้บอกว่าเจตนาจะถึงการกระทำดังกล่าวนั้นไ
ในกรณีงดเว้นการกระทำให้ถึงแก่ความตายเนี่ยมีฎีกาไม่กี่ฎีกานะผมก็ค้นหาฎีกาอยู่ครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ใช้มาตรา59วรรคท้ายมาประกอบมาตรา288การสำคัญคือประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาว่าน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมีเจตนาทำร้ายพริตตี้สาวหรือไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายพริตตี้สาวคนดังกล่าวไหมถ้าหากทำร้ายร่างกายก็คงมีรอยฟกช้ำดำเขียวนะครับและก็ประการต่อมาจากการตรวจนะฮะแน่นอนครับมีฎีกามากมายเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่การใช้สารเคมียานอนหลับนะฮะจะมอมเมาให้คนที่กินเข้าไปเนี่ยเกิดการมอมเมาแล้วก็มึนเมาเพื่อที่จะสลบความไข้ให้หลับมันก็เป็นการทำลายแต่เมื่อตรวจแล้ววันนี้ปรากฏว่าผลตรวจไม่พบสารเสพติดและก็ไม่พบสารตัวยาไหนที่ในร่างกายของที่สาวในผลออกมาแล้วนะครับดังนั้นจะบอกว่าทางน้ำอุ่นเนี่ยมีเจตนาทำร้ายก็ตัดออกไปเลยนะฮะตัดออกไปเลยหรือประเด็นเดียวนะที่น่าสนใจก็คือประเด็นว่าหนึ่งการงดเว้นที่น้ำอุ่นรู้ไม่ว่าพริตตี้สาวเนี่ยจะถึงแก่ความตายรู้ไม่ว่าอยู่ระหว่างที่ไม่หายใจแล้วไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรณีดังกล่าวนั้นมันการงดเว้นของน้ำอุ่นเนี่ยมันถึงกับที่เป็นการกรณีก่อให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตของพริตตี้สาวไหมนะครับหลายคนก็ออกมาว่าโจมตีอย่างงู้นอย่างนี้มโนไปเรื่อยนะก็บอกว่าหนึ่งบางคนก็ว่าเป็นขบวนการวันนี้ชัดเจนครับไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดที่บอกว่าเป็นขบวนการเพิ่งบอกว่าคนที่กินเหล้าดื่มเหล้าเท่านั้นจะรู้ว่าลิตรเหล้ามันหนักขนาดไหนคนที่ไม่ดื่มไม่กินไม่รู้หรอกครับลองดูนะครับเหล้าเนี่ยถึงจะกินเก่งขนาดไหนก็ช่างถ้าไม่ได้กินอาหารเข้าไปถ้าหากกินเหล้าเพียวๆน้ำเพียวๆน้ำอะไรก็ช่างดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะถึงกระเพาะอันทีเลยเห็นไหมฮะตรงนี้มันเป็นอะไรที่หลายคนต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าผมออกมาพูดเนี่ยเป็นให้ร้ายฝ่ายคนตายนะฮะพูดในหลักความเป็นจริงในฐานะนักกฎหมายผมไม่ห้ามหรอกครับในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์แต่การกระทำของน้ำอุ่นที่บอกว่าตั้งข้อกล่าวหาหนักก็ตั้งได้ครับน้ำอุ่นก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีเรื่องนี้นะฮะผมว่าการที่บอกว่าน้ำอุ่นงดเว้นน่ะก็มีการเอาไปที่ห้องเสร็จแล้วก็มีการถ่ายรูปนะหลักฐานพวกนี้เป็นหลักฐานชั้นดีทั้งหมดที่บอกเบ่งบอกถึงพฤติกรรมการกระทำของน้ำอุ่นและเป็นการตีความของศาลเองว่าการกระทำดังกล่าวของน้ำอุ่นที่มีการเอาขึ้นไปบนห้องแล้วห่มผ้าให้ต่อมาก็มีการแกล้งให้เขามารับตัวไปถ้าหากมุมมองว่าถ้าหากเรามองว่าผู้หญิงคนหนึ่งเมาเหล้าล่ะว่ากินเหล้าเข้าไปมากนะฮะไม่ได้กินสารพิษไม่ได้ดื่มสารพิษไม่ได้อยู่ในว่ารถชนแล้วนะเลือดออกไม่พาไปโรงพยาบาลถ้าหากเข้าใจว่าความเข้าใจว่าหญิงสาวเพตตี้สาวที่มาด้วยนี่เมาถ้าหากเอามานอนไว้ในบ้านห้องแล้วเปิดแอร์ให้นอนแล้วก็อาจจะหายเมามันเป็นทางต่อสู้ของน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็เป็นทางต่อสู้ได้ไม่ใช่ผมชี้ช่องนะครับคือเป็นกรณีเขาต้องสู้อยู่แล้วประเด็นนี้สำคัญคือวันนี้มันไม่มีกระบวนการครับพี่น้องผมถึงบอกว่าสังคมสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันต้องดูให้ละเอียดไม่ได้มีกระบวนการหลอกล่อเพชรตี้สาวไปแล้วก็มอมยาเพื่อหวังเคมแล้วผลตรวจนะฮะช่องคลอดก็บอกว่าไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับและเป็นการสำคัญนะครับไอ้ยาที่บอกว่ากินเนี่ยมีการเอาคลิปมาถ่ายมีการเอาคลิปถ่ายมาเปิดเผยว่าน่าจะเป็นยาสักอย่างนึงคลิปน้ำไปด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับคนที่กินเหล้าเพียวเนี่ยนะไม่มีส่วนผสมเนี่ยเขาต้องคลิปน้ำเพราะคอจะแห้งลองดูนะครับคนดื่มเหล้าลองดื่มเหล้าเพียวดูเสร็จแล้วเราต้องกินน้ำแก้กระหายเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันจะไปทำปฏิกิริยากับกระเพาะกับลำไส้ของเราเสร็จปุ๊บเราจะคอแห้งดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเป็นปกตินะวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยว่าเราเรื่องนี้จะลงเอยยังไงแน่นอนครับเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาน้ำอุ่นก็ต้องมานะครับมอบตัวประกันตัวสู้คดีว่าตัวเองนี่มีเจตนาฆ่าไหมนะไม่มีเจตนาอยู่แล้วเรื่องเจตนาฆ่าแต่การกระทำนั้นมาสู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของน้ำอุ่นคืออะไรถ้าน้ำอุ่นนำสืบได้ว่าตัวเองเนี่ยนะเข้าใจว่าน้องเขาเมานะครับและไม่ได้บอกว่าน้องเขาเนี่ยคิดว่าน้องเขาจะฟื้น
กินเหล้าบางคนเมานะครับไม่ได้สติก็มีนะครับบางคนเมาเนี่ยหลับไปเลยนะครับเอาขึ้นรถไปนะเอาผ้าเย็นมาเช็ดตัวอะไรให้แล้วก็หายเมาถ้าหากสู้เนี่ยว่าโอเคไม่รู้ขาดเจตนาในการที่จะงดเว้นเรื่องดังกล่าวนั้นก็เข้าใจว่าน้องเขาเนี่ยนะครับเมาหนักนะครับแล้วก็ถ้าหากเช็ดตัวแล้วอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วหายนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คงจะหายเมานะก็สางเมาถ้าเขาจะอย่างนี้ก็เป็นทางต่อสู้ของน้ำอุ่นแต่แน่ๆผมบอกว่า1กรณีดังกล่าวนี้ถ้าหากเห็นแล้วว่าถ้าเป็นการงดเว้นไหมการทำดังกล่าวนั้นถ้ามองว่าเป็นการประมาทมันทำได้ไหมตั้งข้อหานี้ได้ไหมศาลก็ลงได้ถ้าตั้งข้อหาหนักไปแล้วว่าเป็นกรณีถึงงดเว้นการกระทำให้ถึงแก่ความตายเนี่ยก็เป็นการความผิดนะในกรณีมาตรา288ถ้าหาไปดูมาตรา291ล่ะนะครับกระทำโดยประมาทการที่น้ำอุ่นเนี่ยครับแทนที่จะพาน้องเขาไปโรงพยาบาลหรือไปโทรหาบุคคลอื่นหรือผู้เกี่ยวข้องมาปฐมพยาบาลว่าเมาหนักนะฮะเมื่อไม่ทำก็เป็นความประมาทปัสสาวะจะคอนมัดระวังในเพราะเช่นนั้นบุคคลจะพึงกระทำผมเคยพูดไลฟ์สดตั้งแต่แรกเลยว่าการกระทำน้องอุ่นเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายประมาทนะฮะบางคนออกมาว่าตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่มีเจตนาฆ่านะครับนะแต่ว่า1ฆ่าโดยที่บอกว่า1เป็นกรณีไม่มีเจตนาฆ่าแน่นอนแต่การกระทำดังกล่าวตามมาตรา59วรรคท้ายเนี่ยมันถึงหรือเปล่านะถ้าหากเป็นกรณีกระทำโดยประมาทผมว่าน่าจะเป็นมุมมองกฎหมายนะฮะนักกฎหมายมหาชนอย่างผมก็พอคิดว่าตั้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะเพราะอะไรครับก็คุณควรที่จะพาน้ำอุ่นพิตตี้สาวเนี่ยไปโรงพยาบาลนะหรือไปบ้านหรือแจ้งญาติเขาทราบนะให้มารับตัวไปโรงพยาบาลแต่คุณไม่ทำก็คือว่าเกิดจากความประมาทพลาดพลั้งในชีวะเช่นนั้นคุณไม่ทำไงคุณกลับพาเขาไปนอนในห้องตัวคุณเองก็ไปนอนในห้องหลับแล้วก็พาลงมาเอาไว้ที่โซฟาแล้วเขาก็มาพบนะครับก็เป็นมุมมองนักกฎหมายนะครับผมว่าการที่ตำรวจมาตั้งข้อกล่าวหาโดยไปอิงนะฮะไปอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่16412/255มันคนละประเด็นเลยฮะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเมาไม่เมาเลยนั่นประเด็นคื อชายคงรักนะคนรักพาหญิงสาวช้อนซ้อนจักรยานนะครับซ้อนท้ายไปหญิงสาวปรากฏว่าจักรยานหกล้มตกลงจากรถแล้วก็เกิดอาการสลบนะแล้วก็เมาสลบอยู่4 5 6 7วันนะแต่ไม่ได้แจ้งญาติพี่น้องแล้วก็แต่ว่าดังกล่าวนั้นก็ถูกฟ้องฝ่ายชายก็ยอมรับสารภาพศาลก็ลงโทษนะมันก็คนละประเด็นเลยนะอันนั้นคือใช้ระยะเวลาตั้งโอ้โห 7-8 วันนะแต่ตัวนี้มันไม่ถึงและกรณีดังกล่าวนั้นไม่ใช่กรณีเกิดจากการกระทำของน้ำอุ่นมันเกิดจากการดื่มเหล้านะฮะการกินเหล้าของผู้ตายเองนะผู้ตายดื่มเหล้าดื่มเหล้าจนไม่ระวังตัวเองเนี่ยเกินลิมิตเนี่ยฮะดื่มเกินลิมิตมันก็ทำให้ร่างกายรับไม่ไหวลองดูดิครับโหดื่มแบบไม่ทานอะไรเข้าไปในร่างกายเลยนี่ว่าลองกินดูคนไม่กินเหล้าไม่รู้หรอกครับไม่ดื่มเหล้าไม่รู้คนดื่มเหล้าจะรู้เองว่าโอเคเมาแล้วก็เมาจนให้หัวใจเนี่ยนะครับถูกสารพวกแอลกอฮอล์พวกนี้ไปทำลายก็ทำให้หัวใจล้มเหลวได้นะคือดื่มคือดาตานะครับก็ยังรอผลตรวจพิสูจน์นะครับให้ละเอียดอีกนึงว่ายังเหลืออย่างเดียวคือว่าการเสียชีวิตของน้องพิตตี้สาวเนี่ยเสียชีวิตในช่วงไหนนะครับในความเห็นของแพทย์ถ้าบอกว่าจากการที่ไปพบนะครับในช่วง3มีการตรวจนะครับบอกว่าเสียชีวิตมาแล้ว 7-8 ชั่วโมงก็ต้องไล่ไปดูแต่หลักๆนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันจากการตรวจสอบนาฬิกาซัมซุงนะครับสวอทที่สามารถบันทึกการเต้นของหัวใจได้เรื่องนี้ถ้าหากมีการเปิดเผยออกมาก็จะเห็นกิจการที่แท้จริงก็เป็นหน้าที่เขาตำรวจนะครับในการตั้งข้อกล่าวหาเราในฐานะกฎหมายก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความเป็นจริงไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับถึงบอกว่าการที่ทางฝ่ายเจ้าพนักงานแจ้งข้อกล่าวหาหนัก3ข้อหาก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มาวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมบอกว่าหลักฐานยังไม่ถึงเพียงพอในกรณีที่ไปเทียบเคียงนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่164/164/12/255พี่น้องก็ลองกดเข้าไปดูใน Google
ขียนคำว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่16412/2555มันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะเทียบเคียงได้หรือไม่อย่างไรพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเนื้อข่าวจริงๆผมออกมาพิพากษาวิจารณ์ให้เกิดการเห็นต่างนะฮะเกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรเพราะเหตุใดถึงเสียชีวิตจากการลงความเห็นของแพทย์นะครับก็สรุปว่าเกิดจากการหัวใจวายของผู้ตายนะครับผมก็แสดงความเสียใจไปยังผู้วายชนและครอบครัวผู้วายชนนะครับส่วนบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็เป็นกำลังใจให้นะฮะก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดถ้าตัวเองบริสุทธิ์ก็นำพยานหลักฐานต่างๆออกมาหักล้างข้อกล่าวหาของสอบสวนก็เมื่อศาลตัดสินแล้วก็ถือว่าเป็นที่สุดพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงออกมาทางวิจารณ์เพื่อให้เกิดความเห็นต่างผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยมาให้แนวความคิดถ้าหากเป็นกรณีไปกระทบกระทั่งบุคคลใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน